มันมีคนหนึ่งนะครับอ้างว่าเป็นงานหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ของเชิญยิ้มอยากจะเชิญป้าไปงานที่ตลกทีโพเนี่ยไปขายจะให้ป้าเนี่ยไปยืนไปหาทีโพที่บูธเพื่อเป็นการให้กำลังใจถ้าป้าเนี่ยทำแบบนี้คนเขาจะบอกว่าป้าเป็นแม่พระเลยนะเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ตลกนะถ้าผู้ใหญ่ที่อยากจะช่วยจริงๆผมลองเสนอว่าท่านลองที่จะไปใช้หนี้รวบรวมระดมเงินมาใช้หนี้ให้ป้าปูนาไหมแล้วก็ให้ตลกทีโพเนี่ยไปผ่อนท่านดีไหมผมถามว่าก็ให้ไปผ่อนท่านแล้วป้าปูนาก็จะได้เอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้พอป้าปูนาเอาเงินไปใช้หนี้ป้าปูนาก็ไม่มีหนี้ตลกทีโพก็ไม่เป็นหนี้ใครนอกจากท่านก็ให้เขาผ่อนกับท่านไปถ้าท่านมั่นใจผมว่าแบบนั้นดีกว่าไหมอย่าจับประเด็นเนี่ยมันไปวุ่นวายกันเลยโถ่ผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่รู้เรื่องตัวอาเองอาเป็นผู้ใหญ่อาจจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงถูกไหมเราไม่ใช่เด็กอะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มนะคะได้ก้มกราบเท้าคุณเป็ดเชิญยิ้มดร.ธัญญาโพวิจิตรทั้งน้ำตาขอโทษที่ทำให้นามสกุลเชิญยิ้มนะคะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงขณะที่ทางด้านของคุณเป็ดเชิญยิ้มค่ะก็เชื่อว่าสังคมจะให้โอกาสจั๊กกะบุ๋มขอแค่ไม่หลอกตัวเองและไม่หลอกใครนะคะซึ่งจั๊กกะบุ๋มค่ะก็เผยว่าเตรียมที่จะไปขอขมาป้าปูนารวมทั้งเงินนะคะที่ได้มาทั้งหมดจากการขายของค่ะจะนำไปทยอยจ่ายหนี้หวังว่าหนี้ค่าแสนกว่าบาทนะคะจะหมดภายในสิ้นปีนี้ขณะที่ใน Facebook ของการจอมพลังช่วยสู้ค่ะท่านผู้ชมก็ได้เผยข้อมูลอีกด้านนะคะระบุว่ามีคนอ้างว่าเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ในเชิญยิ้มบอกว่าอยากจะให้โอกาสตลกทีโพและอยากช่วยป้าจึงอยากให้ป้าปูนาเนี่ยไปยืนให้กำลังใจตลกทีโพขายของและรอรับเงินที่บูธในห้างและจะเอานักข่าวมารอถ่ายรูปพร้อมกับให้จั๊กบุ๋มขอโทษต่อหน้าพร้อมกับทิ้งท้ายว่าถ้าป้าไปป้าจะเป็นแม่พระพร้อมเผยนะคะว่าตั้งแต่ไปออกรายการโหนกระแสค่ะตลกดังก็ไม่เคยโทรศัพท์มาขอโทษป้าหรือว่าขอใช้หนี้มองว่าถ้าผู้ใหญ่ของเชิญยิ้มค่ะอยากจะช่วยเหมือนคนที่มาอ้างจริงๆนะคะแนะนำค่ะให้รวบรวมเงินนะคะช่วยใช้หนี้ให้ตลกทีโพแล้วให้เขาผ่อนท่านเลยดีกว่าไหมตลกทีโพจะได้ไม่เป็นหนี้ป้าก็จะได้เอาเงินไปใช้หนี้ไม่ต้องไปรอรับเงินหรือว่ารอรับคำขอโทษเพราะว่าถ้าไปแล้วไม่ได้อะไรก็เสียความรู้สึกอีกนอกจากนี้คุณกันจอมพลังค่ะก็ยังได้ไลฟ์สดนะคะพูดถึงประเด็นฟาดผู้ใหญ่นะคะที่อยากจะช่วยถ้าเจตนาที่จะช่วยเนี่ยทำไมไม่รวบเงินมาให้ป้าปูนานะคะแล้วก็ให้ตลกทีโพเนี่ยผ่อนท่านไปแบบนี้ถึงจะจบสวยไม่เห็นด้วยที่ป้าปูนาค่ะจะต้องไปรอรับเงินรอรับคำขอโทษที่ร้านงงมากถ้าคนของตนเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนทำให้คนอื่นลำบากตนก็จะพาไปขอโทษแล้วก็ใช้หนี้ถามว่าผู้ใหญ่ออกตัวแล้วผู้ใหญ่เนี่ยออกตังไหมทุกคนกดแชร์ออกไปเพื่อที่ผู้ใหญ่จะได้บอกคนมาชวนป้าหรือว่าผู้ใหญ่ที่ถูกแอบอ้างเขาจะได้เห็นถ้าท่านอยากจะช่วยไปรวบรวมเงินของเชิญยิ้มมาเลยให้ป้าแล้วก็ให้ทีโพเนี่ยผ่อนท่านให้ป้าเอาเงินไปใช้หนี้แบบนี้ถึงจะเรียกว่าช่วยแล้วตนเนี่ยก็จะขอบคุณท่านด้วยถ้าไปแล้วป้าไม่ได้ตังค์คืนจะเป็นยังไงถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเวลาคนของเราไปสร้างความเดือดร้อนเนี่ยท่านออกหน้ามาช่วยคนของเราที่ไปสร้างปัญหาบ้างไม่ใช่เวลาเดือดร้อนเกิดปัญหาท่านก็ตีกันเชียงออกบอกว่าไม่เกี่ยวไม่รู้เป็นเรื่องส่วนตัวขอไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรแต่เวลาแสงมาโอ้โหตนได้ข่าวว่าเอาชื่อหรือว่าภาพของทีโพมาออกงานไปแล้วก่อนวันงานจะเริ่มเนี่ยไม่กี่วันก็มีการเอาภาพกลับมาใส่อีกอย่างเวลาแสงมาคำชื่นชมมากระแสการให้โอกาสมาท่านก็เอาเลยออกตัวต้องให้โอกาสนะท่านออกตัวก็อยากให้ท่านเนี่ยออกตังค์ด้วยเวลานี้มีใครจะพูดช่วยป้าปูนาไหมแล้วจะให้ป้าไปออกงานไปยืนรอรับเงินที่บูธรอรับคำขอโทษที่บูธทำไมไม่โอนมาเลยตั้งคำถามตรงนี้แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยป้าไปยืนรอเงิน 3,000 เขายังให้รอแล้วถ้าไปแล้วป้าไม่ได้จะเสียความรู้สึกไหมอันนี้ไม่ใช่ล้มแล้วเหยียบซ้ำท่านจะให้โอกาสคนก็หาวิธีรับมือถ้าเป็นตนจะให้โอกาสหลังจากนี้ไปสร้างความเดือดร้อนกับใครไม่จ่ายเงินใครเนี่ยมาเลยมาเอาที่ผมการันตีเองไม่ใช่เฮ้ยให้โอกาสเธอให้โอกาสจะได้เป็นแม่พระนะถ้ามีคนอื่นเนี่ยโดนแบบป้าปูนาอีกใครจะรับผิดชอบบอกว่าวันนี้ขายดีจะใช้หนี้ป้าปูนาทุกวันแต่ยังไม่มีคนติดต่อป้าปูนามาเลยใครจะเป็นคนไปฟิกไปควบคุมดูแลการให้โอกาสทำมาหากินเนี่ยตนโอเคนะแต่มันล้ำเส้นเกินไปไหมจะกลายเป็นว่าป้าปูนาเป็นเจ้าหนี้ต้องไปให้กำลังใจลูกหนี้แล้วนะแล้วไปรอรับเงินที่บูธถามกลับว่าถ้าป้าปูนาไม่ไปเนี่ยป้าปูนาจะไม่ได้เงินหรอถ้าป้าปูนาไม่ไปป้าปูนาจะไม่ใช่แม่พระหรอครับเฮ้ยมันดูแปลกๆหรือเปล่ากับตาลปัดหรือเปล่า
อาชีพเชิญยิ้มคือการแสดงตลกแต่เรื่องนี้ไม่ตลกถ้าแอบอ้างผู้ใหญ่ของเชิญยิ้มก็อยากจะให้เขาจัดการกับคนที่แอบอ้างด้วยนะป้าเขาจะรู้สึกยังไงมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องตลกถูกหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยป้าก็โดนหลอกหลายครั้งแล้ววันนี้มีใครเห็นภาพกราบเท้าที่บูธบ้างตั้งข้อสงสัยนะเมื่อป้าปูนาไม่ไปมันก็เลยเปลี่ยนตัวแสดงหรือเปล่าปกติเนี่ยคนที่ไปยืนตรงนั้นต้องเป็นป้าปูนาหรือเปล่าป้าปูนาเล่าให้ฟังว่าไปที่บูธไปรอรับเงินให้ทีโพมาขอโทษแล้วจะมีนักข่าวมารอท่านไปย้อนดูรูปสิเป็นการกราบขอโทษที่บูธไหมมีกล้องนักข่าวถ่ายตอนนั้นไหมมีใครเห็นว่ามีกล้องอยู่ในภาพไหมป้าปูนาบอกว่าตนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์บังเอิญก็ได้แต่ก็ต้องตั้งคำถามว่าการจะให้ป้าปูนาไปเพื่อไปสร้างกระแสให้หรือเปล่าพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าทีโพจะไปออกรายการรายการหนึ่งให้โอกาสเนี่ยให้โอกาสได้แต่ถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่มาออกตัวอย่างแรกเลยให้นึกถึงอีกด้านใจเขาใจเราอยู่ดีๆเนี่ยจะให้เจ้าหนี้ไปยืนให้กำลังใจลูกหนี้เพื่อรอรับเงินเป็นใครใครจะไปแล้วถ้าไปเราไม่ได้รับตังค์เนี่ยไม่ได้รับคำขอโทษใครหน้าแหกเป็นป้าปูนาหน้าแหกไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องท่านไม่ต้องให้ป้าไปรอรับเงินหรอกท่านพาเขามาคืนเงินเลยวันนี้เห็นภาพกราบเท้าท่านได้กราบขอโทษป้าปูนาแล้วหรือยังแล้วผู้ใหญ่พามาขอโทษหรือยังวันมีเรื่องผู้ใหญ่ตีกันเชียงวันนี้การที่ผมโพสต์ออกไปกระแสตีกลับไปอีกพอกระแสตีกลับเกิดอะไรขึ้นเห็นว่าจะไม่ไปรายการแล้วผู้ใหญ่ไปหน่อยสิครับถ้าท่านดูอยู่ท่านไปรายการหน่อยอยากรู้ว่าท่านจะรับผิดชอบกับคนของท่านในอนาคตอย่างไรไม่ใช่วันนึงกระแสดีท่านก็ออกมายินดีปรีดาด้วยวันไหนกระแสลบท่านก็ตีกันเชียงหนีพอตนโพสต์ทำไมท่านไม่ไปรายการล่ะผมอยากจะรู้ท่านกล้าไหมผมขอท้าเลยหลังจากนี้เป็นการการันตีคนของท่านด้วยไงท่านกล้าไหมถ้าคนของท่านติดเงินใครให้มาเอาเงินที่ตัวเองท่านจะจ่ายเองถ้าจะให้โอกาสคนของท่านท่านก็ต้องการันตีด้วยถ้าท่านการันตีแบบนี้ก็จะลงขอบคุณให้แมนๆเลยแบบลูกผู้ชายบอกว่าให้โอกาสแล้วจะเป็นแม่พระเลยนะสังคมจะชื่นชมจะร่ำรวยกว่านี้อ้าวเป็นอย่างนั้นไปอีกถ้าสมมติว่ามีคนโดนแบบป้าปูนาอีกท่านจะทำยังไงตอนนี้เขาค้างป้าอยู่ 280,000 ตนไม่ตัดการให้โอกาสคนให้โอกาสได้ไม่ได้ว่าอะไรเวลานี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าขายดีจะคืนเจ้าหนี้ทุกวันแต่ว่าวันนี้ป้าปูนายังไม่มีคนติดต่อมาเลยถ้าท่านมั่นใจก็ให้ทีโพยืมเงินมาจ่ายป้าปูนาแล้วให้ทีโพผ่อนคืนท่านดีไหมป้าเขาจะได้เอาเงินไปใช้หนี้ที่บอกว่าจะให้ไปรอรับเงินแล้วก็รับคำขอโทษที่บูธเนี่ยมันเป็นการสร้างกระแสไหมตั้งแต่ออกหนกระแสก็ไม่มีการติดต่อมาเลยเรื่องของป้าปูนาป้าปูนาเนี่ยเขาทักมาปรึกษาผมนะครับเขารู้สึกไม่สบายใจนะเขาไม่รู้เขาจะให้คำตอบอย่างไรนะครับมันมีคนหนึ่งนะครับอ้างว่าเป็นงานหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ของเชิญยิ้มนะมาขอคุยกับป้าอยากจะเชิญป้าไปงานนะครับไปงานที่ตลกทีโพเนี่ยไปขายนะแล้วก็จะให้ป้าเนี่ยไปยืนนะครับไปหาทีโพที่บูธนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจนะแล้วก็ป้าเนี่ยก็จะไปรอรับเงินที่บูธได้เลยนะครับนะแล้วก็บอกว่าถ้าป้าเนี่ยทำแบบนี้นะป้าเนี่ยคนเขาจะบอกว่าป้าเป็นแม่พระเลยนะเอ๊ะทุกวันนี้ป้าเขาก็ไม่เป็นแม่พระอยู่แล้วหรือเปล่าผมก็ถามเขาว่าแม่ทางตลกทีโพเนี่ยหลังจากออกจากโหนกระแสเนี่ยเขาได้ติดต่อหาแม่บ้างไหมเขาได้โทรมาขอใช้หนี้เขาได้ไลน์มาขอใช้หนี้หรือไลน์มาขอโทษหรือขอใช้หนี้บ้างไหมนะครับซึ่งแม่บอกว่าป้าปูนาเนี่ยบอกว่าไม่มีเลยไม่มีการติดต่อมาเลยซึ่งแม่เนี่ยก็รอดูโทรศัพท์ทุกวันนะเขาก็พูดผมนี้เลยนะเขาบอกว่าเขาก็รอวันที่ตลกทีโพจะคิดได้จะนึกได้จะนึกถึงเขาเพราะมันมีในบทสัมภาษณ์นะบางอันบอกว่าถ้าเขาขายดีได้เงินก็จะติดต่อป้าปูนาใช้หนี้ซึ่งผมก็ผมก็เลยถามป้าปูนาไงบอกว่าเอาเขาขายดีอะแล้วเขาติดต่อมาไหมในช่วงล่าสุดเนี้ยเพราะเวลามันผ่านไปเนิ่นนานแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นอะเขาอาจจะยังไม่มีตังค์แต่ตอนนี้เขาบอกเขาขายดีเขาติดต่อมาไหมซึ่งป้าปูนาเขาบอกว่าไม่มีเลยไม่มีการติดต่อมาผมฟังแล้วก็แบบเอ้าแล้วทำไมออกข่าวเป็นอย่างนั้นวะย้อนกลับไปที่เรื่องบูธบอกว่าเดี๋ยวจะให้ป้าปูนาไปยืนให้กำลังใจนะครับไปถึงนะป้าก็ไปรอรับเงินที่บูธนะครับแล้วก็จะให้ทางตลกทีโพเนี่ยมาขอโทษแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกนักข่าวมาแล้วก็คืนตังค์กันต่อหน้านักข่าวขอโทษกันต่อหน้านักข่าวผมก็มองว่าเฮ้ยอันนี้มันเอาจริงๆนะในใจผมมาคิดว่าแบบผมก็คิดตามนะ
ว่าแบบเฮ้ยการที่เรียกป้าไปเนี่ยเพื่อเป็นการปั่นกระแสหรือว่าเป็นการกระสร้างกระแสให้งานหรือไม่อันนี้ผมตั้งคำถามนะงานเนี่ยเอาป้าไปเพื่อทำกระแสหรือเปล่าแล้วถามว่าอีกคำถามในใจผมนะอันนี้คำถามในใจคือคนที่ตลกทีโพเนี่ยเขาอยากใช้เงินจริงๆเหรอเขาอยากจะใช้เงินเขาอยากจะพูดคำขอโทษจริงๆเหรอเพราะว่าถ้าเขาคนเราจะขอโทษอะถูกเปล่าถ้าคนเราจะขอโทษก็โทรหาก็ได้ถูกไหมแล้วการเป็นเจ้าหนี้มันต้องไปหาลูกหนี้เพื่อไปรอคำขอโทษจากลูกหนี้เหรอหรือยังไงเออแล้วเงินเนี่ยมันก็สามารถที่จะกดโอนมาได้เลยถูกไหมเอ๊ะแล้วทำไมถึงอยากจะเชิญป้าไปที่งานเพื่อไปรับคำขอโทษกับไปรับเงินแล้วทำไมถ้าท่านมีความเป็นผู้ใหญ่ท่านถึงไม่พาตลกทีโพไปคืนเงินป้าไปกราบขอโทษป้าล่ะแล้วถ้าสมมุติเนี่ยป้าเขาไปเนี่ยสมมุติถ้าป้าเขาไปนะแล้วเขาไม่ได้เงินล่ะแล้วถ้าสมมุติเขาไม่ได้คำขอโทษล่ะป้าเขาจะเสียความรู้สึกไหมทางผู้ใหญ่เนี่ยที่เขาอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ของตลกทีโพเนี่ยอยากจะให้โอกาสนะตลกทีโพอยากจะช่วยป้านะถ้าป้าเนี่ยให้อภัยป้าก็จะเป็นแม่พระผมถามว่าเอออย่างเงี้ยเป็นการสร้างภาพไหมถ้าผู้ใหญ่ที่อยากจะช่วยจริงๆผมลองเสนอว่าท่านลองที่จะไปใช้หนี้รวบรวมระดมเงินมาใช้หนี้ให้ป้าปูนาไหมแล้วก็ให้ตลกทีโพเนี่ยไปผ่อนท่านดีไหมผมถามว่าก็ให้ไปผ่อนท่านแล้วป้าปูนาก็จะได้เอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้พอป้าปูนาเอาเงินไปใช้หนี้ป้าปูนาก็ไม่มีหนี้ตลกทีโพก็ไม่เป็นหนี้ใครนอกจากท่านก็ให้เขาผ่อนกับท่านไปถ้าท่านมั่นใจผมว่าแบบนั้นดีกว่าไหมแม่งผมงงมากเลยถ้าสมมตินะคนของผมไปทำอะไรที่สร้างความเดือดร้อนหรือว่าไปทำให้คนอื่นลำบากผมอ่ะจะพาเขาไปขอโทษแล้วผมเนี่ยก็จะใช้หนี้ให้ถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับนะเวลาเดือดร้อนเวลาคนของเราไปสร้างความเดือดร้อนเนี่ยนะท่านเนี่ยก็ออกหน้ามาช่วยคนที่คนของเราไปสร้างปัญหาบ้างไม่ใช่เวลาที่เดือดร้อนเกิดปัญหาท่านก็ตีกันเชียงนะออกนะบอกไม่เกี่ยวไม่รู้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับขอไม่ยุ่งขอไม่เกี่ยวขอไม่อะไรนะครับนะแต่เวลานะแสงมานะครับเวลาแสงมานะครับก็โอ้โหเวลานี้นะผมได้ข่าวว่ามีการเอาชื่อหรือภาพของทีโพเนี่ยนะครับออกจากงานไปแล้วแล้วก่อนวันงานจะเริ่มไม่กี่วันก็มีการเอาภาพกลับมาบอกแล้วท่านออกตัวก็อยากให้ท่านออกตังค์ด้วยอันเนี้ยมันไม่ใช่ล้มและเหยียบซ้ำนะผมต้องถ้าท่านจะให้โอกาสคนอ่ะท่านก็ต้องดูด้วยท่านก็ต้องหาวิธีการที่รับมือถ้าสมมุติอ่ะเวลาเนี้ยท่านก็ต้องประกาศเลยถ้าเป็นผมนะผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะให้โอกาสมันนะหลังจากเนี้ยมันไปสร้างความเดือดร้อนกับใครมันไปเอาเงินใครมันไม่จ่ายเงินใครมาเลยมาเอาที่ผมการันตีเองผมตั้งคำถามนะการให้โอกาสอ่ะโอเคให้เขาทำหากินโอเคนะแต่เฮ้ยผมถามตรงๆนะมันจะดูล้ำเส้นเกินไปไหมมันจะดูแบบเฮ้ยมันจะกลายเป็นว่าท่านผิดมันจะเป็นถูกหรือเปล่านะครับกลายเป็นว่าเอ้าป้าปูนาเป็นเจ้าหนี้ป้าปูนาต้องไปให้กำลังใจลูกหนี้แล้วนะป้าปูนาต้องไปให้กำลังใจลูกหนี้แล้วนะแล้วก็ไปรอรับเงินที่บูธแล้วผมถามกลับว่าถ้าป้าปูนาไม่ไปเนี่ยป้าปูนาก็จะไม่ได้เงินหรอครับอย่างที่สองคือถ้าป้าปูนาไม่ให้ไม่ไปป้าปูนาจะไม่ใช่แม่พระหรอครับมันแสดงมันคือการแสดงตลกนะท่านอาชีพของเชิญยิ้มคือการแสดงตลกนะครับแสดงให้คนขำๆแต่เรื่องนี้ผมว่ามันไม่ตลกนะวันนี้ทุกคนมีใครเห็นภาพกราบเท้าบ้างครับผมตั้งข้อสังเกตนะอันเนี้ยมันเป็นพล็อตเรื่องคือเมื่อป้าปูนาเนี่ยเขาไม่ไปมันก็เลยเป็นพล็อตเรื่องคือเปลี่ยนตัวแสดงหรือเปล่าผมตั้งคำถามเปลี่ยนตัวแสดงไหมเพราะปกติการที่ไปยืนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นป้าปูนาหรือเปล่าท่านลองไปย้อนดูรูปดิเป็นกราบขอโทษไหมที่บูธแล้วมีกล้องนักข่าวรอไหมป้าปูนาบอกผมมาเป็นอาทิตย์แล้วนะผมถามว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์บังเอิญก็ได้อะพอดมันอาจจะเป็นเหตุการณ์บังเอิญไงมันอาจจะเป็นเหตุการณ์บังเอิญแต่ผมก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่าการที่จะให้ป้าปูนาไปงานเนี่ยเพื่อที่จะไปสร้างกระแสให้งานหรือเปล่าคือการให้โอกาสมันให้โอกาสได้นะแต่ถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่จะมาออกตัวเนี่ยนะอย่างแรกผมก็อยากให้ท่านลองนึกอีกด้านนะครับนะใจเขาใจเรานะอยู่ดีๆจะให้เจ้าหนี้ไปยืนเพื่อให้กำลังใจลูกหนี้แล้วก็รอรับเงินนะเป็นใครจะไป
ท่ามกลางกระแสดราม่าไม่นานนะคะต่อมาคุณจักรบุ๋มก็ได้มีการออกมาอัดคลิปขอโทษลงใน TikTok ส่วนตัวนะคะโดยได้เผยว่าผมได้ขายของในงานเนี่ย2วันแล้วผมก็ได้รวบรวมเงินที่ขายของเป็นจำนวน 6,000 บาทคืนแม่ปูนาในครั้งแรกตอนนี้ผมก็ได้จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงผมต้องขอกราบขอโทษแม่ปูนาด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก 5:30 ได้แล้วนะครับผมก็เพิ่งกลับจากการไปออกบูธในงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่เซ็นทรัลมหาชัยวันนี้นะครับผมได้ขายของมา2วันแล้วนะครับสำหรับงานนี้ผมก็ได้รวบรวมเงินจากการขายของนะครับเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทนะครับคืนแม่ปูนานะครับในครั้งแรกตอนนี้ผมก็ได้จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงผมก็ต้องกราบขอโทษแม่ปูนาด้วยนะครับขอโทษครับก่อนที่ล่าสุดค่ะสื่อนายอินเตอร์เทนนะคะจะต่อสายตรงหาอเป็ดเชิญยิ้มค่ะโดยอเป็ดนะคะได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะคะที่โทรไปหาแม่ปูนาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทราบเพียงแค่คนจัดงานนะคะมาขออนุญาตให้จักรบุ๋มมาขายได้ไหมซึ่งเราเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเขาจะได้ใช้หนี้ให้หมดไปจักรบุ๋มเองเนี่ยก็มากราบขอขมาขอโทษเราที่ทำให้ชื่อนามสกุลเชิญยิ้มเสียชื่อก็แค่นั้นเองวอนอย่าจับเอาสิ่งที่กันจอมพลังโพสต์เนี่ยไปเป็นประเด็นให้มันไปวุ่นวายไม่ขอออกความเห็นคิดแค่ว่าเราเนี่ยแค่เปิดโอกาสให้แค่นั้นพอส่วนเรื่องที่มีใครโทรไปหาป้าปูนาไหมอาเป็ดมองว่าไม่ได้เกี่ยวกับเชิญยิ้มต้องถามฝ่ายจัดตลาดถามออร์แกไนซ์จัดงานเพราะว่าเขาเป็นคนติดต่อร้านค้าแล้วก็เป็นคนขอให้จักรบุ๋มเนี่ยมาขายของในงานอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเป็นส่วนของทางอื่นที่จัดงานตรงนี้เนี่ยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปสอบถามแต่ตัวเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่จะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงทั้งนี้ท่านผู้ชมอาเป็ดเชิญยิ้มยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออมรินทร์ทีวีนะคะย้ำอีกครั้งว่าโอ้โหไม่ใช่แน่นอนไม่มีมันต้องรู้ว่าใครเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องแต่บอกได้คำเดียวว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ตัวผมก็แค่ให้จักรบุ๋มเนี่ยมาขายของแค่นั้นแล้วก็ไปใช้หนี้ให้พื้นที่ในการทำมาหากินแค่นั้นเองแล้วมันบอกมันกราบขอโทษนั่นแหละขอขมาเชิญยิ้มแค่นั้นเองแค่มันมากราบขอขมาเราก็บอกเตือนสอนลูกเหมือนสอนลูกสอนหลานว่าต้องทำนะทำใช้หนี้ให้หมดปีเดียวก็หมดแล้วให้หมดเลยพยายามทำก็แค่นั้นเองซึ่งเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราไม่รู้เรื่องเลยท่านผู้ชมคะจากประเด็นนี้นะคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างลองเข้ามาพูดคุยใต้คลิปกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ